ช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะสวัสดีค่ะพบกับช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะในวันนี้เรามีสูตรอาหารรสเด็ดที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามได้ไม่ยากมานำเสนอกับเมนูที่มีชื่อว่าสเตซี่คงหมูค่ะและส่วนผสมสำหรับการทำเมนูนี้มีดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกผสมซี่โครงหมูกับผงทำสเต๊ะและกะทิผงตราชาวเกาะเติมน้ำและน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันหมักพักไว้สักครู่นะคะเมื่อหมักจนได้ที่แล้วนำซี่โครงหมูลงย่างในกระทะใช้ไฟอ่อนย่างจนหมูสุกทั่วดีแล้วจะใส่จานทาเนยลงบนขนมปังย่างจนสุกเหลืองหั่นเป็นชิ้นจะใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมอร่อยได้แล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเมนูสเตซี่โครงหมูหน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมคะเพียงคุณมีผลิตภัณฑ์กะทิผงตราชาวเกาะติดบ้านไว้เคล็ดลับการทำเมนูนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณผู้ชมอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะวันนี้ช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยผลิตภัณฑ์ชาวเกาะเทพดุงพรมะพร้าวก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ